สำหรับคนของก้าวไกลอาจจะมีคําถามแน่นอนคนที่เป็นสสมาแล้วก็เป็นแค่หนึ่งสมัยอย่างคุณผลิตก็จะเป็นสมัยแรกใช่ไหมครับวัยวุฒิคุณวุฒิประสบการณ์บาร,รมีการคุมเกมการจะทําให้สสเชื่อฟังอะ <c oughs> <c oughs> ว่าจะทําให้มันเดินอย่างไรเนี่ยนะขนาดท่านประธานชวนท่านอาวุโสท่านก็ยังเจอตั้งหลายเหตุการณ์ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์ <c oughs> แม้ว่าด้านหนึ่งท่านก็ทําหน้าที่ได้อย่างได้อย่างดีตลอด4ปีที่ผ่านมา ตรงนี้จะเป็นจุดอ่อนของก้าวไกลไหมครับคือผมคิดว่าทั้งพรรคก้าวไกลและพรรคเพื่อไทยแล้วก็พรรคอื่นก็คงมองว่ามีตัวแทนของพรรคตนเองนั้นที่สามารถทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมคิดว่าในภาพรวมเนี่ยเวลาพูดถึงตาแหน่งใดๆก็ตามคุจึงไม่ใช่แค่ประธานสภาแต่จะมองไปถึงเรื่องของตําแหน่งฝ่ายบริหารในส่วนของรัฐมนตรีด้วยเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่เราให้ความสาคัญมากที่สุดก็คือเรื่องทักษะความเชี่ยวชาญความสามารถในการทําหน้าที่ตรงนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ แน่นอนบางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะคุณวุฒิไวยวุทธ์มีส่วนเกี่ยวข้องตรงนั้นหรือเปล่าแต่ท้ายสุดแล้วสิ่งที่มันสาคัญที่สุดหรือว่าบ o t t o m line ปัจจัยที่สาคัญที่สุดก็คือทักษะและความเชี่ยวชาญในการทําหน้าที่ตรงนั้นนะครับซึ่งในมุมมองของภาคก้าวไกลเวลาเราพูดถึงวาระที่เราคาดหวังให้ประธานสภาเ,เข้าไปขับเคลื่อน,นแน่นอนทักษะพื้นฐานก็จําเป็นทักษะในการมีความแม่นยําเรื่องของข้อบังคับทักษะในการควบคุมการประชุมแต่เราก็มองถึงทักษะอื่นๆด้วยเช่นกันนะครับอย่างเช่น การนาแนวคิดใหม่ๆใ,ใ,ในการสร้างกระบวนการพิจารากฎหมายที่มันมีความโปร่งใสนะครับการนยครับสามารถขับเคลื่อนนโยบายหลายๆอยา่างเพิ่มการมีส่วนร่วมอย่างเช่นการมีส่วนร่วมของเยาวชนในกระบวนการ,รานิติบัญญัติมากขึ้นผ่านสภาเย,ยาวชนเป็นต้นมันต้องผสมประส, <พอ S 2> สานกันเพราะันก็มีทักษะหลายอย่างเพราะฉะนั้นผมก็เชื่อว่าก็ต้องมากางดูว่าบุคลากร,กรที่แต่ละพักจะนำเสนอเนี่ยใครที่รเราเห็นตรงกันว่ามีทักษะที่สามารถ ขับเคลื่อนสิ่งเหล่านี้ได้ใครค่ยาใครครับคนที่คุณพรฤทธิ์ว่าเนี่ยสเปคตรงของก้าวกลผมไม่อยากให้เอาอายุเป็นตัวตั <c oughs> ต้งเพราะว <c oughs> ่าคนที่ที่ผ่านมาเราก็เห็นว่าการทําหน้าที่ของประธานสภาเอาแค่ประเทศไทยก็ได้นะครับอันนี้ยังไม่ต้องพูดถึงประเทศอื่นซึ่งก็มีตัวอย่างหลายตัวอย่างนะครับเอาแค่ประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นว่ายังขออนุญาตเอ่ยนามอย่างคุณอุทัยพิมใจชนก็เข้ามาดำรงตำแหน่งตอนนั้นก็อายุ30กสิบกว่าก็เข้าใจว่าสังคมก็ก็ก็ให้ความยอมรับว่าทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งนะครับ เรื่องของทักษะที่แต่ละคนมีที่สามารถขับเคลื่อนวาระเหล่านี้ได้ตกลงใครครับสเปคที่ตรงใจคุณผลิตเพื่อไทยเขาก็โยนชื่อมาแล้วบางคนเช่นคุณหมอชลน่านครับอยู่สภามาตั้งตั้งแต่ปี44ก้าวไกลจะโยนใครมาครับตอนนี้คือพรรคก้าวไกลเราเชื่อว่ามีบุคลากรมากกว่าหนึ่งคนนะครับที่มีทักษะที่ตอบโจทย์ทักษะที่ต้องใช้ในการทําหน้าที่ตรงนี้นะครับก็อยู่ในกระบวนการที่ผู้บริหารพรรคก็กําลังคัดเลือกคัดสรรอยู่เลขาชัยธวัมนี่เข้าสเปคไหม ผมคงไม่ลงรายละเอียดรายบุคคลนะครับแต่ที่ผมย้ำได้ว่าในเชิงหลักการพรรคก้าไกลเราเชื่อว่ามีมากกว่าหนึ่งคนที่มีทักษะหรือว่าความพร้อมในการมาขับเคลื่อนสิ่งตรงนี้แต่ว่าตอนนี้ก็เป็นกระบวนการของพรรคที่มีการคัดเลือกนะครับว่าใครที่น่าจะสามารถทำงานตรงนี้ได้ดีครับเข้าใจแอบแยบเป็นกันแหละถามยังไงก็ไม่ตอบครับอันนี้เป็นธรรมชาติในทางการเมืองนะก็เดี๋ยวไปว่ากันในช่วงเวลาใกล้ๆทีนี้มันอาจจะมีอีกข้อโต้แย้งหนึ่งก็คือ คือถ้าเราจะมองว่าพักลำดับที่1ตามธรรมเนียมก็ควรจะเป็นทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายนิติบัญญัติแต่ครั้งนี้คะแนนมันห่างกันแค่10เสียงเองมันชนะไม่ขาดถ้าจะไปเอาสถิติของไทยรักไทยเพื่อพลังประชาชนเพื่อไทยอันนั้นเขา200กว่าลำดับ2นี่พักร่วมนี่แบบหลัก10เท่านั้นเองเนี่ยนะมันมาใช้กับกรณีนี้ไม่ได้คุณพรฤทธิ์มองอยังไงครับอ่ะผมผมสประเด็นขอย้อนไปเรื่องค,คุณอาวุธไววุฒ,ววฒิหนึ่งคือผมต้องเรียนนมตรงว่าถ้าเราจะเอาเรื่องคุณอวุธไววุฒิเป็นตัวตั้งเนี่ย คือถ้าจะเอาอปัจจัยนั้นเป็นหลักเป็นปัจจัยหลังจริงอย่างนี้ก็ต้องกำหนดไปเลยว่าคนที่มาดำรงตำงแหน่งประธานสภาก็ต้องเป็นสอส,อสอที่มีอายุมากที่สุดึ <c oughs> ่งผมเชื่อว่าเราก็คงไม่ได้มองแบบ <c oughs> นั้นเพราะฉะนั้นท้ายสุดแล้วเนี่ยมันเป็นหลักฐานที่เห็นชัดว่าในเมื่อเราไม่ได้เห็นด้วยกับหลักการที่ว่าจะต้องเอาคนที่มีอายุสูงสุด, <c oughs> สดมาดำรงตำแหน่งประธานสภาเสมอไปเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือเรื่องของทักษะความสามารถนะครับอันนี้คือประเด็นที่1ึประเด็นที่สองคือถ้าเราจะพูดถึงสถิติย้อนหลังนะครับอันนี้ถ้าผมถอดหมวกพระคก้าไกลออกก่อนนะ ของระบบรัฐสภาเนี่ยไม่ว่าจะในไทยหรือในต่างประเทศเนี่ยส่วนใหญ่นะครับถ้าเราย้อนไปดูสถิตินะครับอ้างอิงจากข้อเท็จจริงเนี่ยส่วนใหญ่ก็มักจะเป็นพรรคในขั้วรัฐบาลที่มีเสียงหรือว่าจำนวนสสเยอะที่สุดมาดำรงตำแหน่งประธานสภานะครับแน่นอนในกรณีของพรรคไทยรักไทยหรือว่าพรรคพลังประชาชนอัน,นั้นค่อนข้างชัดเจนอยู่แล้วว่าพรรคเขาได้รับความไว้วางใจเกิน250เกินกหนึ่งแต่ถ้าย้อนไปดูสถิติก่อนหน้านั้นนะครับก่อนหน้านั้นในประเทศไทยก็ได้นะครับที่อาจจะไม่ได้มีพรรคที่ ได้รับความไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งของสมาชิกพภาผู้แทนรัษฎรและมีการร่วมกันหลายพักเพื่อจัดตั้งรัฐบาลผสมเนี่ยก็จะเห็นว่าในเชิงสถิติเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตัวแทนของพรรคการเมืองที่รับสอส,อสอเยอะที่สุดเป็นระดับหนึ่งในควบรัฐบาลที่มาดํารงตําแหน่งนะครับหรือว่าถ้าเราอยากไปดูประเทศที่ปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยใช้ระบบประชาภาแล้วก็คุ้นเคยกับรัฐบาลผสมอย่างประเทศเยอรมันผมก็ไปย้อนดูสถิติเนี่ยหครั้งล่าสุดก็มีรัฐบาลผสมและทั้ง6ครั้งเนี่ยตัวแทนที่มาดํารงตาแหน่งประธานสภา ก็จะเป็นตัวแทนจากพรรคการเมืองที่มีสสเยอะเป็นอันดับหนึ่งในโคตร,รัฐบาลมีครั้งหนึ่ง,ด,งด้วย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 สามครังในปี2005เนี่ยจะเห็นว่าพรรคที่อยู่ในโคตร,รัฐบาลนะครับอันดับหนึ่งได้226อสสอันดับสองได้สองสสสี่ที่นันเี่ยอาหารัแค่สี่ที่น,นะครับก็เป็นตัวแทนของพังรคอันดับหนึ่งที่มา <c oughs> รงตําแหน่งนั้นแต่ว่าอันนี้คือผมเอาสถิติมากลางดูเพื่อเห็นว่าโดยโดยสถิติที่ผ่านมามักจะเป็นเช่นนั้นครับคุณพีเอาของไทยดีกว่าสากลถ้าาาาาเเเรอสกลมทียบนะ การเมืองเราไม่เป็นแบบนี้หรอกครับอันนี้คุณวรวิทย์พูดเองนะถ้าเอาของไทยถ้าย้อนไปก่อนครับก่อนกรณีก่อนปี40นะครับถ้าเราไปดูตอนปี2539มนะครับมีสองพักการเมืองอย่างพักความหวังใหม่129่อสสชาติพัฒยาส2สสครับก็เป็นตัวแทนของพักความหวังใหม่ที่มาดำรงตำแหน่งประธานสภาครับ38ก็เป็นชาติไทยกับความหวังใหม่นะครับชาติไทยมี92สสความหวังใหม่ 57. สสก็เป็นตัวแทนของพักชาติไทยมาดำรงตำแหน่งเพราะฉะนั้นผมเลยบอกว่าในเชิงสิติมันมักจะเป็นนนเช่ี นะครับแต่ว่าโอเคแหละถ้ามันมีเหตุผลอันใดที่จะทําอะไรที่แตกต่างจากสถิติหรือว่าการปฏิบัติที่ผ่านมาผมว่าก,ก็เป็นสิทธิที่พรรคการเมืองอื่นจะเสนอเข้ามาแล้วก็มาพูดคุยกันผมถอยมามองภาพรวมอย่างที่บอกครับวาระของฝ่ายนิติบัญญัติสําสคัญมากใครมาดำรงตําแหน่งนั้นถือว่าเป็นเรื่องเล็กเมื่อเปรียบเทียบกับวาระและความคาดหวังที่ประชาชนมีต่อการสร้างความเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นผมก็ไม่อยากให้ประเด็นนี้เนี่ยเป็นประเด็นที่จะทาให้มันเป็นอุปสรรคต่อการจัดตั้งรัฐบาล ตามความต้องการของประชาชนที่อยากเห็นการตัดสินใเมื่อ,อ,อวันก่อนผมคุยกับปุณชูวิทย์แล้วก็วิเคราะห์กันถึงเรื่องว่าทําไมก้าวไกลต้องมีประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะอย่างน,น้อยๆจะเป็นหลักประกันว่าก้าวไกลจะได้ร่วมรัฐบาลในจังหวะที่ตําแหน่งนายกของคุณพิธามันยังไม่แน่นอนสวจะมาไหมหุ้นไอทีวีจะถูกสอยหรือเปล่าจริงๆนี่เป็นเหตุผลลึกๆหรือเปล่าที่ก้าวไกลต้องการประธานสภาผู้แทนราษฎรเพราะนายกรัฐมนตรีลึกๆก็อาจจะยังไม่มั่นใจว่าจะได้รับการ โหวตจากสวคือผมคิดว่าเราอย่ามองไปไกลขนาดนั้นนะครับประเด็นที่หนึ่งเรื่องคุณไอทีวีเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ยืนยันเหมือนที่หัวหน้าพรรคยืนยันมาตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าเรามีความมั่นใจว่าจะไม่เป็นอุปสรรคนะครับเพราะว่าเราทราบเรื่องนี้มาก่อนที่จะมีการยื่นเรื่องแล้วแล้วก็มีการเตรียมข้อมูลหลักฐานไว้พร้อมทั้งหมดนะครับมั่นใจว่านี้ไม่ได้จะเป็นอุปสรรคอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็เห็นมีการพูดคุยกันเรื่องข้อกังวลว่าเอ๊ะประธานสภาจะเป็นคนยื่นว่าใครเป็นนายกนะครับนวชใ ในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเพราะนั้นะก็จะมีความชัดเจนอยู่แล้วว่าใครได้รับความไว้วางใจหรือว่าได้รับการลงมติเป็นนายกในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาเพราะนั้นผมคิดว่าเราอย่ามองไปไปกลถึงตรงนั้นเลยผมคิดว่าสิ่งที่เราเสนอก็เพียงแต่เป็นการบอกสังคม,มว่าวาระการเปลี่ยนแปลงที่สังคมคาดหวังเนี่ยมันส่วนผสมสําคัญคือการทางานฝ่ายนิติบัญญัตินะครับและพรรคเก้าไกลเราก็มองว่าวาระที่สาคัญในฝ่ายนิติบัญญัติมีเช่นนี้แล้วเราก็มีความมั่นใจหากตัวแทนของเรามาดำรงตำแหน่งประธานสภาเพื่อขับเคลื่อนวาระเหล่านี้ แต่ว่าหากถ้าอื่นมีความเห็นอื่นใดมผมคิดว่าก็เอาเข้ามา,มาคุยคุยนะครับข้อสังเกตหนึ่งของคุณหมอชลน่านก็คุยกับผมอีกเหมือนกันเมื่อวานนี้ว่าถ้าเป็นประธานสภาของก้าวไกลมันอาจจะทําให้สมาชิกวุฒิสภาตั้งเป็นเงื่อนไขได้ในการไม่โหวตคุณพิธาเพราะสมาชิกวุฒิสภาอาจจะกังวลว่าประธานสภาของก้าวไกลจะไปผลักดันร่างกฎหมายแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตราร12คือเดิมเนี่ยที่บรรจุไม่ได้ก็เพราะว่าคุณชวนท่านเป็นประธานอยู่ใช่ไหมครับครับ คุณหมอชนน่านเลยบอกว่าเราวางเป้าหมายใหญ่ไว้ดีกว่าคือการตั้งรัฐบาลเลือกนายกรัฐมนตรีให้ได้อะไรที่เป็นเป้าเล็กเป็นเรื่องประเด็นยิบย่อยเช่นตำแหน่งประธานสาภาผู้แทนราษฎรคล้ายๆว่าถ้าถอดสลักมันออกมาได้จะได้ไม่เป็นเงื่อนไขให้สบวเขาไม่โหวตเนี่ยคือความหมายลึกๆแต่คุณหมอเขาไม่ได้พูดนะนะก็หมายถึงให้เป็นอ่องคนเพื่อไทยเนี่ยน่าจะทําให้สวไว้วางใจสบายใจในการจะโหวตให้คุณพิธามากกว่าค,คุณผลิตคิดว่าย,ยัางไงคือผมคิดว่าประเด็นนี้คงไม่ได้เป็นเงื่อนไขสมาชิกวุฒิสภานะครับด้วยุผลเหตุผลทีเหา คนที่มาดารงตำแหน่งประธานสภาจะเป็นคนจากพักไหนก็ตามยังไงก็ต้องปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับมันไม่ใช่ว่าจะสามารถปฏิบัติได้ตามอําเภอใจในลักษณะนั้นก็ต้องตามรัฐธรรมนูญที่กําหนดไว้นะครับอย่างที่2เนี่ยคือยิ่งถ้ามาพูดถึงในประเด็นนี้เนี่ยผมคิดว่าทั้งสองพักการเมืองไม่ว่าจะเป็นพักคก้าไกลหรือว่าพักเพื่อไทยก็เคยแสดงความเห็นผ่านการดีเบตก่อนการเลือกตั้งอยู่แล้วว่าคือขั้นตา่าทั้งสองพักเห็นตรงกรันว่าเรื่องการ ข้อเสนอการแก้ไขกฎหมายอาญามาตราหนึ่งสองก็ควรจะถูกมาพูดคุยผ่านกระบวนการนิติบัญญัติในสภาโอเคภาคก้าวไกลอาจจะมีอีกขั้นอีกขั้นหนึ่งก็คือ,อว่าเรามีร่างที่รอไว้<ม>แต่นั้นก็เป็นบทบาทของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรไม่ได้เป็นบทบาทของประธานสภาถ้าเราพูดถึงบทบาทของประธานสภาในการนําประเด็นนี้มาเข้าสู่กระบวนการนิติบัญญตัติมาถกเถียงอภิปรายยื่นข้อเสนอแล้วก็ลงมติก,กันในสภาผู้แทนราษฎรนความจริงการคําว่าเอาประเด็นนี้มาพูดคุยในสภาเนี่ยก็เป็นคําที่ มากกว่าแค่พรรคเก้าไกลพูดพรรคเพื่อไทยก็พูดเช่นกันแล้วก็คิดว่าก็มีพรรคอื่นที่เคยแสดงความเห็นในลักษณะนี้เช่นกันเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้เป็นความแตกต่างในจุดยืนตรงนั้นแต่แวสวอ,อาจจะมองว่าถ้าเป็นประธานของเพื่อไทยอาจจะเบรกอาจจะดึงอาจจะเดีย๋ยๆค่อยๆคยค,ยคุยก่อนคุยคุยก่อนแล้วค่อยเสนอเป็นร่างเพราะว่าพอลงไปในเนื้อหาเริ่มเข้มข้นเนี่ยไอ้ความละเอียดอ่อนมันก็จะเพิ่มเติมขึ้นเรื่อยๆเนี่ยบแบบนี้ที่เขาอาจจะคิดว่าสวอ,อาจจะใช้เป็นเงื่อนไขเียเข้าใจครับแต่ก็กลับมา2ประเด็นที่ผมพูดไปกลับมาประเด็นแรก ที่บอกคือประธานสภามันไม่ใช่ว่า,วาทาอะไรได้เ<ช>สร็จไปทุกอย่างก็ต้องทําตามรัฐธรรมนูญอยู่แล้วนะครับแล้วก็เพราะฉะนั้นมันก็ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่น่าจะเป็นข้อกอังวลตรงนั้นนะครับอย่างที่2ก็คือ,อทั้งสองพักก็ได้แสดงจุดยืนแล้วนะครับมันอาจจะมีจุดยืนต่างกันว่าโอเคพักก้าวไกลมีข้อเสนอชัดเจนว่าต้องการจะประสงค์จะแก้ไขมีร่างเตรมไว้นะครับพรคเพื่อไทยอาจจะไม่ได้มีร่างเตรมไว้ลักษณะนั้นแต่ว่าทั้งสองพักก็เคยพูดว่าอย่างน้อยต้องเอาประเด็นเนี้ยไม่ว่าใครมีร่างก็ามเนี่ยเอามา คือสุดท้ายไม่ว่าจะผลักดันเรื่องอะไรมันก็ต้องเป็นความเห็นร่วมกันของพรรคร่วมด้วยนั่นแหละมันไม่ใช่ว่าก้าวไกลจะทําอะไรได้พรรคเดียวมันไม่มีทางอยู่แล้วมันไม่ได้มาวัดกันแค่ว่าประธานสภาเป็นของก้าวไกลแล้วจะจะเสกได้ทุกอย่างแต่ถ้าต่างฝ่ายต่างไม่ยอมในทางการเมืองถ้ามันเกิดโหวตแข่งกันพรรคร่วมรัฐบาลด้วยกันเองเสนอชื่อสองคนซึ่งปกติจะไม่เกิดขึ้นหรอกก็จะมีทางฝ่ายค้านก็เสนอมาประกบแล้วก็โหวตกันใช่ไหมมันดูไม่จืดเลยนะแล้วผมก็วิเคราะห์ว่าก้าวไกลอาจจะมีโอกาสแพ้คาสภาได้ถ้าหากว่าไปโหว เพราะพักการเมืองที่อาจจะไม่ได้ถูกเชิญมาร่วมรัฐบาลก็เดาวใจน่าจะโหวตให้ทางเพื่อไทยมากกว่าคือผมคิดว่าเราก็จะนําไปสู่จุดนั้นไหมครับครับคือผมคิดว่าเราคงไม่อยากจะให้มันไปถึงจุดที่ว่าพักร่วมรัฐบาลกันเองเสนอชื่อมาแข่งกันนะผมก็คาดหวังอันนี้ในฐานะคนที่ไม่อยู่ในคณะเจรจาก็คาดหวังว่าคณะเจรจาจากจากทุกพักร่วมรัฐบาลจะจมได้หาข้อข้อตกลงกันได้นะครับและอย่างที่บอกคือในเมื่อตอนนี้ต่างพักต่างก็แสดงความประสงค์ออกมาที่สู่ที่สาธารณะและก็เหมือนกับเป็นการ รับฟังความเห็นจากประชาชนก็นแล้วกันก็อยากจะให้รวบรวมความเห็นหล่านั้นเนี่ยเอาไปพูดคุยกันต่อแล้วก็อย่างที่บอกคือเราเอาวาระเป็นตัวตั้งนะครับแล้วก็เมื่อมีการจัดสารว่าโอเคบุคลากรจากภาคไหนจะไปขับเคลื่อนวาระไหนไม่ว่าจะเป็นฝ่ายบริหารหรือว่าตําแหน่งประธานสภาเนี่ยก็อยากให้คุยกันให้หาข้อยุติได้ในคณะเจรจาครับ,รบแล้วก,แวก็แล้วก็เดินหน้าร่วมกันข้อเสนอจากอาจารย์ปริญญ,ญาอะให้คนที่3ไปเลยไหมเช่นอาจารย์วันนอหรือสลับกันคนละ2ปี ทั้งหมดนี้ก็เป็นทั้งหมดนี้ก็เป็นข้อเสนอจากภาคประชาชนที่เสนอเข้ามาผมคิดว่าก็เนี่ยครับก็เป็นจุดที่เราในเมื่อทั้งสองพักแสดงจุดยืนชัดเจนแล้วก็เอาความเห็นทั้งหมดเนี่ยแล้วก็กลับไปพูดคุยในกระบวนการมันจะได้เพิ่มทางออกทางเลือกเข้าไปในวงเจรจามากขึ้นมองในแง่หนึ่งถึงแม้ว่ามันจะดูเป็นความขัดแย้งแต่ว่ามันก็ดีนะให้สังคมได้ถกเถียงได้เป็นประเด็นสาธารณะว่าตกลงเรื่องประธานสภามันควรจะเป็นของใครกันแน่